เช่นเดียวกันนั่นแหละที่เย็บลงไปจิตใจของระยะจะเย็บลงไปอยากจะวางเท้าของเราลงไปหลายครั้งดังที่ยะจะเย็บลงไปเท้าของเรามันก็ลงไปหลายครั้งทีนี้แสดงว่าการเดินของเราเนี่ยที่เราเดินจงกรมนี้อาการที่ยกขึ้นย่างไปเย็บลงไปมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะเกิดดับตลอดเวลาก็เป็นอนิจจ์จิตที่รู้มันก็รู้ไปทุกระยะมันก็เกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาก็เป็นอนิจจ์แสดงว่ารูปของเรากายของเราเท่าของเราที่เคลื่อนไหวไปที่จิตที่กำหนดรู้นี่เกิดพร้อมๆกันดับพร้อมแล้วเกิดดับก็เป็นทุกข์ก็ไม่มีตัวตนจะมีตัวตนที่ไหนจิตของเราอยากจะเดินอาการเดินมันก็เกิดขึ้นใครเดินนี่ไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เขาเดินไม่ใช่ผู้หญิงเดินไม่ใช่ผู้ชายเดินใครเดินนี่แหละรูปกับนามมีเหตุมีผลเพราะใจนามธรรมของเราใจของเรานี่จิตของเราอยากจะเดินอาการเดินมันก็เกิดขึ้นอาการเดินมันการเคลื่อนไหวเฉยๆเนี่ยวายทะนั่นแหละมันเกิดขึ้นกระดับไปไม่มีตัวไม่มีตัวนี่อนัตตาเห็นอนัตตาเห็นจุดนี้เวลาเดินไปนะให้รู้ว่าอันนี้การเคลื่อนไหวของร่างกายของเรามันก็เกิดขึ้นดับไปเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าใจจุดนี้ไปเวลาเราจะยืนเราเดินเมื่อยเราจะยืนภาวนาก็ได้หรือยืนภาวนาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งศีรษะของเราจนหลายเท่าจนถึงเท่าของเราก็ว่ายืนเนาะจิตใจของตั้งศีรษะของเราจนเท่าเรารู้ว่าเรายืนจิตใจของเราอยากจะยืนอาการยืนมันก็ดังอยู่อาการยืนมันก็เกิดขึ้นเพราะจิตใจเราอยากจะยืนก็แสดงว่าจิตใจของเราเป็นเหตุนะอาการยืนก็เป็นผลมีแต่เหตุผลถ้าจิตใจเราไม่อยากจะยืนแล้วร่างกายมันก็ไม่ยืนมันก็เป็นอาการอย่างอื่นไปอันนี้มีแต่เหตุผลเกิดขึ้นนะต่อเนื่องกันไปการที่เราอยากจะยืนอยากจะยืนข้างหนึ่งจิตของเราอยากจะยืนข้างเกิดขึ้นกระดับไปอาการรูปของเราที่ยืนมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปจิตใจของเรานี้หลายหนหลายเที่ยวอยากจะยืนต่อรูปของเรามันก็เกิดขึ้นหลายเที่ยวเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปกรรมนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนเราต้องเข้าใจอย่างนี้ไปแล้วเวลาเราหนังก็ไม่เคยจะไหวแล้วเดินไม่เคยจะไหวเดินก็ไม่เคยจะไหวแล้วจะนอนภาวนาเราก็นอนดูจิตใจอยากจะนอนลงก็พอจิตใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาการนอนลงไปจนถึงที่เรานอนมันก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อเรานอนแล้วนะเราก็ภาวนาไปเราก็ว่านอนตั้งแต่ศีรษะของเราจนถึงปลายเท้าของเราแล้วเราก็ว่านอนพอจิตใจของเรานี่อยากจะนอนเป็นเหตุเป็นปัจจัยร่างกายของเรานี่อาการนอนมันก็เกิดขึ้นมันก็นอนอยู่นั่นแหละนอนไปเรื่อยๆไปอันนี้มีแต่อะไรเนี่ยรูปของเรามีแต่เกิดขึ้นดับไปนะอาการนอนของเรามันก็เกิดมันก็ไปต่อกันเรื่อยๆไปสันติมันเกิดดับนั่นแหละรูปของเราจิตของเราพวกก็รู้ตามมันก็เกิดดับตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่มีตัวตนเราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเองแต่เนื่องจากอิริยาบถ4เราจะเห็นว่าได้ว่ามีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละการปฏิบัติเห็นจะดูภายในก็แล้วแต่จะดูภายนอกก็แล้วแต่จะดูเนื้ออิริยาบถ4ของเราก็แล้วแต่จะดูโอกรรมฐานของเราก็แล้วแต่เราเห็นอะไรเนี่ยเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นี่แหละไตรลักษณ์นะไตรคือ3น่ะลักษณ์ลักษณะสภาวะของรูปของนาม3ประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องมองเห็นจุดนี้ถ้าไม่เห็นจุดนี้ไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะต้องเห็นจุดนี้ตามลำดับไปไอ้ทีนี้เมื่อเราเห็นอาการรูปนามของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีผลประโยชน์อย่างไรอันนี้ก็สำคัญนะเราเห็นเป็นอะไรนี่เราเห็นว่ามีเป็นรูปนามขันธ์5เราเห็นเป็นรูปเป็นนามก็ใช่ได้เราเห็นว่าเป็นขันธ์5ก็ใช่ได้ใช่มั้ยเมื่อวานอาตมาพูดถึงเรื่องขันธ์5ใช่มั้ยร่างกายของเรานี้ธาตุ4ของเราก็เป็นรูปเรารู้ว่าความรู้สึกของเราก็เป็นเวทนาค
ความจำของเราก็เป็นสัญญานะการที่ชักชวนกระตุ้นจิตใจของเราให้ทำบุญทำดีทำบาปให้รู้นั่นรู้นี้อันนี้ก็เป็นสังขารประตูที่รู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีตัวรู้ก็เป็นวิญญาณก็มีรู้มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณถ้ารู้ว่ามีแต่ขันธ์ 5มีแต่รูปนามขันธ์ 5อย่างเดียวเราไม่ถือว่าเป็นตัวเราเราไม่ถือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เราละอะไรได้เนี่ยละสักกายะทิฏฐินะสักกายะคือรูปนามขันธ์ 5ของเรานี่เราไม่ถือว่าเป็นตัวตนว่าเราละความเห็นผิดเราไม่มีสักกายะทิฏฐิแล้วก็เราไม่มีอัตตาทิฏฐิเพราะเราไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอนัตตาเรารู้อัตตาทิฏฐิก็มีทีนี้ให้เข้าใจว่าสักกายะทิฏฐิอัตตาทิฏฐิก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเราไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเห็นว่าเป็นอนัตตาเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ 5เฉยๆเราละสักกายะทิฏฐิไปเมื่อเราเห็นจิตใจของเรามันเกิดขึ้นกระดับไปนะเรามีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ว่าเสียใจเนาะเสียใจเราห่วงอย่างนี้แล้วก็ห่วงเนาะห่วงเนาะเราดีใจแล้วก็ว่าดีใจเนาะดีใจเนาะจิตใจของเรานี้เกิดอย่างไรจะดีไม่ดีเรากำหนดรู้ตามรู้ตามรู้ตามเราจะเห็นว่าจิตของเรานี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ดวงเร็วแล้วนะเกิดดับเร็วเหลือเกินเมื่อเราเห็นว่าจิตของเรานี้เกิดขึ้นดับไปเราจะละอะไรได้ที่นี่เราเห็นว่าความเกิดขึ้นมันก็ดับไปหลังจากดับไปมีอะไรมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมดวงใหม่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความเกิดนี่บางท่านก็บอกว่าถ้าคนเรานี่นะบางคนมีความเห็นผิดถ้าชาตินี้ชีวิตของเรามันก็สั้นสนุกไปเถอะเต็มที่นะส่วนมากฝรั่งเขาจะพูดอย่างไรนะสนุกให้เต็มที่เลยเขาว่า life is so short you know enjoy your life เขาก็พูดอย่างนั้นเขาเข้าใจตามแบบนั้นไปเขาคิดว่าถ้าตายไปจบเขาคิดอย่างนั้นจะจบได้ที่ไหนปัจจุบันเราเห็นไหมจิตของเราดวงนึงเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปแล้วจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของเราก็มีจุดจิตเนี่ยจิตดวงที่ตายเนี่ยเกิดขึ้นกระดับไปหลังจากดับไปอะไรจะเกิดขึ้นปฏิสนธิมันยอมเกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมนี่พอเราเห็นว่าจิตของเรามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อเราเห็นความเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแล้วก็ว่าถ้าตายไปไม่มีอะไรดับไปเราไม่เห็นความคิดอย่างนี้อันนี้คือผู้ที่เห็นว่าถ้าตายจบสิ้นไปไม่มีอะไรหรือไม่มีชาติหน้าไม่มีภพหน้ากระว่าอุเฉททิฏฐิภาษาบาลีนะอุเฉททิฏฐิถ้าตายไปก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นดับเส้นสูญสูญหายไม่มีอะไรเลยทีนี้เราปฏิบัติธรรมเรารู้ธรรมชาติของรูปของนามว่ามันมีความเกิดอยู่เมื่อมีว่าเราต้องมีความเกิดเราก็ละความที่คิดว่าอุชัดอุเฉททิฏฐินะความเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดตลอดเวลาไม่ดับก็ไม่ใช่เราจะเห็นเกิดขึ้นแล้วมันก็ยอมดับไปใช่ไหมเกิดขึ้นก็ยอมดับไปเมื่อเราเห็นความดับไปนี้เราก็ละความคิดว่าบางคนคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์นั่นแหละตายไปก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปจิตของเรานี่ไม่ไปไหนแล้วบางคนคิดไปอย่างนั้นร่างกายของเราเมื่อตายไปก็ถูกเผาไปก็ฝังไปแต่จิตใจของเรามันก็ไม่ตายแล้วมันก็ไปเกิดต่อร่างอื่นมันไปเรื่อยๆบางคนคิดอย่างนั้นดังนี้เราปฏิบัติธรรมได้วิธีแนวทางการปฏิบัติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เมื่อมีเกิดต้องมีดับเราเห็นความดับใช่ไหมเมื่อมีเห็นความดับเราก็ไม่เชื่อว่าเรานี้มันจะต้องมันคงทาวรชีวิตของเราต้องมันคงทาวรอย่างนี้ตลอดไปก็แสดงว่าเราละสัสดาดิธีสัสดาดิธีที่นี่คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคงถาวรไม่สูญหายเราละได้สองกรณีเมื่อเราเห็นความเกิดขึ้นเราก็ละอุจิดาดิธีไปเมื่อเราเห็น
ที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปเราก็ละสัสสตทิฏฐิไปเราก็ไม่เชื่อว่าโอ้ชีวิตของเรานี้ถ้าตายไปสูญหายไม่มีชาติหน้าเราก็ไม่เชื่อเนาะชีวิตของเราเนี่ยมันคงถาวรตลอดเวลาเราก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอันนี้เราปฏิบัติธรรมเราละอะไรได้เนี่ยสักกายทิฏฐิอัตตทิฏฐิอุจจาระทิฏฐิสัสสตทิฏฐิได้อันนี้เราเริ่มต้นละความเห็นผิดของเราไปให้เบาบางลงแต่ถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็อันนี้ความเห็นผิดมันยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเรานะในดึกๆในหัวใจของเราเรายังละไม่ได้เพื่อจะละให้เด็ดขาดเราก็ต้องปฏิบัติธรรมจนกว่าเราบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมนาสักกายทิฏฐิอัตตาทิฏฐิอุจจาระทิฏฐิสัสสตทิฏฐิดังนี้กล่าวนี้ยอมไม่มีเหลือนะขุดระออกไปได้ไม่มีเหลือแล้วความเห็นผิดทีนี้บางท่านนี่ตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตอสุรกายเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี่นะที่เราทำบาปเรื่องโดยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากความเห็นผิดของเรานี่ความเห็นผิดของเราเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำให้เราเกิดความโลภทำให้เราเกิดความหลงนะความโกรธความหลงทำให้เราสร้างกรรมที่ไม่ดีด้วยวาจาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นความเห็นผิดทิฏฐินี่แหละเป็นตัวสำคัญที่ส่งให้สัตว์ทั้งหลายไปตกสู่อบายภูมิเข้าใจจุดนี้นะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเรามีความเข้าใจถึงแม้เรายังละไม่ได้เรามีความเข้าใจอย่างดีเราเมื่อเรามีความเห็นชอบอย่างนี้ไปเราจะทำได้อะไรเราก็ทำในสิ่งที่ดีเราจะไม่สร้างสิ่งที่ไม่ดีถ้าอย่างนั้นถ้าตายไปจะตกนรกตกอบายภูมิไหมไม่ตกแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ว่าคนเรานี้ถ้าว่าเรามีปฏิบัติธรรมเรามีความเข้าใจ เรื่องรูปเรื่องนามนะอะไรคือรูปอะไรคือนามถ้าไม่รู้อะไรคืออะไรคือนามแล้วก็เรียกว่าเป็นเราเป็นเขาความเห็นผิดยังเกิดใช่ไหมเมื่อรู้ว่ามีแต่รูปกับนามที่ว่าผู้หญิงผู้ชายคือสมมุติเฉยๆเราใช้ในทางโลกเพื่อความเข้าใจง่ายๆที่จริงๆก็มีแต่รูปกับนามไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเราก็รู้อย่างชัดเจนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมจะรู้ไหมไม่รู้แล้วนะเรามีแต่รูปกับนามดังในพุทธบัณฑ์เมื่อกี้นี่แหละเราอยากจะนั่งอาการนั่งมันก็เกิดขึ้นเราอยากจะยืนอาการยืนมันก็เกิดขึ้นอยากจะเดินอาการเดินมันก็เกิดขึ้นอยากจะนอนอาการนอนมันก็เกิดขึ้นมีแต่รูปกับนามสองประการนี่แหละมีเหตุมีผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปไม่มีมันคงทาวรเรารวมมีแต่รูปกับนามเราก็รู้เหตุรู้ผลด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าไม่มีเหตุจะไม่มีผลอันนี้เรื่องนี้อาตมาก็พูดถึงไปหลายหนหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมที่เราได้เห็นได้ยินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยสมบูรณ์เราจะได้เห็นจะได้ยินไหมไม่ละใช่ไหมก็มีเหตุมีผลพอมีเหตุก็มีผลถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลเราก็รู้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนเลยแสดงว่ามีแต่รูปกับนามรูปนามสองประการมีเหตุผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปกับรูปกับนามสองประการนี่เนี่ยเมื่อมีเหตุมีเหตุปัจจัยมันก็มีผลเกิดขึ้นไปเมื่อเกิดขึ้นไปมันจะดังมันทาวอยู่ตลอดเวลาจะมีไหมเราเห็นแล้วทุกครั้งที่เราปฏิบัติเราเห็นไม่มีเลยมันเกิดขึ้นดับไปมันเร็วเหลือเกินนะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันยังกระแสน้ำกระแสไฟฟ้านั่นแหละต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปถ้าคนธรรมดาก็ตัวอย่างมันเยอะใช่ไหมถ้าบ้านนอกเราจะได้เห็นแล้วเราก็จุดมีไม้เนี่ยมันก็มีไฟใช่ไหมเอาไฟจุดเป็นไฟไปกระบาดดวงไฟหรือเปล่าฮะไฟไปถ้าอยู่เฉยๆก็เราจะเห็นว่าเป็นหนึ่งนั่นแหละถ้าเราจะมูนไปคนเห็นไกลๆก็เห็นแบบเป็นวงกลมเลยเพราะมันหมุนเร็วใช่ไหมเร็วมันก็มันยัง
เอาตัวสูนนั่นแหละหมุนหมุนหมุนแต่ละมันไม่หมุนแล้วหมุนอย่างแสงมันเร็วเหลือเกินก็เช่นเดียวกันนั่นแหละร่างกายของเรารูปหนักของเรานี้มันเกิดขึ้นดับไปมันเร็วเหลือเกินก็เหมือนอย่างเป็นเหมือนอันเดียวกันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันมันต่อเนื่องกันมันเร็วเหลือเกินนะก็เข้าใจตามแบบนี้ไปเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกันดับไปพ่อมีแต่เกิดขึ้นดับไปก็เป็นทุกข์นะก็ถ้าไม่มีดูไม่มีตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาทีนี้อยากจะเพิ่มเติมความรู้สักอย่างหนึ่งเรื่องการใช้ศัพท์เรื่องการความเข้าใจจะพูดถึงเรื่องรูปเรื่องนามกันแล้วแต่บางแห่งก็เรียกว่าเกิดขึ้นบางอยู่กระดับไปอันนี้เพื่อความเข้าใจใช่ไหมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าจะพูดตามลักษณะสภาวะจริงๆแล้วนะไม่มีอะไรจะเป็นรูปจะเป็นนามตั้งอยู่ย่อมไม่มีไม่มีสักนิดเดียวเลยที่ตั้งอยู่ไม่มีนะมีแต่เกิดขึ้นกับดับไปที่ว่าตั้งอยู่นี่คือทำไมเราใช้ว่าตั้งอยู่เพื่อความเข้าใจนะอะไรเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดแล้วก็ดับมันก็เป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับทีหลังช่วงเวลาระยะเวลา duration เข้ามาในตั้งแต่เริ่มต้นจะดับไปก่อนจะดับนั่นหลังจากเกิดขึ้นก่อนจะดับมันก็ต้องมี duration เข้ามานิดเดียวใช่ไหมนั่นเลยคำว่าตั้งอยู่ตั้งอยู่จริงจริงก็ไม่ใช่ตั้งอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้ก่อนจะดับคำใช้คำว่าตั้งอยู่จริงๆก็ไม่มีรูปของเราที่ตั้งอยู่ยอมไม่มีนะยอมไม่มีเพราะอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็สังเกตดูมีแต่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาทุกของเราไม่มีจิตของเราไม่ใช่ดังอยู่ไม่ใช่ดังอยู่มันก็ดับ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 มันยังกระแสน้ำกระแสไฟฟ้ามันเร็วเหลือเกินไม่มีการดังอยู่นะมันยังเราจะยิงปืนก็แล้วกันแล้วก็อยู่จากนี้แล้วก็ยิงเป้าหมายของตาแกะของเราไปแล้วก็ลูกปืนนี้เริ่มต้นออกจากกระบอกปืนของเราเริ่มต้นก็เหมือนอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจนกว่าจะไปโดนเป้าแล้วก็ตกลงไปที่ดินไปแปลว่าดับไปใช่ไหมระยะตั้งแต่ออกจากกระบอกปืนของเราจนจะถึงตาแกจนจะตกดินไปนี้ช่วงเวลานั้นก็ดังอยู่เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปดังลูกปืนไม่ใช่ดังอยู่มันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆเขามันเองยังไม่ถึงเป้านั่นแหละนั่นแหละเราว่าตั้งอยู่ทีนี้ยายเข้าใจว่าตั้งอยู่ไม่ใช่ว่าตั้งอยู่ไม่ได้ไปไหนไม่ใช่อย่างนั้นนะก่อนจะดับเราใช่ว่าตั้งอยู่จริงๆมีแต่อะไรมีแต่เกิดขึ้นดับไปนั่นแหละที่แน่นอนเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเหตุก็ยอมมีผลเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วยอมไม่มีว่าจะดับตั้งอยู่ยอมดับไปทางนั้นอันนี้คือธรรมชาติสัจธรรมนะที่พระพุทธองค์ค้นพบแล้วก็แนะนำสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายกับปฏิบัติตามวิธีแนวทางการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงโปรดเราไว้เราก็ปฏิบัติตามเราก็มีความเข้าใจตามนั่นไปไอ้ทีนี้อย่าให้ยันทั้งหลายเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นวันที่9วันนี้เราได้อะไรบ้างคิดดูกันแล้วกันนะเรารู้นามเรารู้ว่าบัญญัติปรมัตถ์เรารู้นามเรารู้ว่าเหตุมีเหตุมีผลเรารู้ว่ามีแต่ขันธ์เรารู้ว่าเป็นรูปนามขันธ์ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้แค่นี้นะเรามีความเข้าใจแค่นี้เราปฏิบัติมาเรามีความเข้าใจแค่นี้แล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้ก้าวหน้ากว่านี้ถ้าอยู่ระดับนี้ไปเรื่อยๆแสดงว่าเป็นจุลโสดาบันจุลโสดาบันแสดงว่าโยมเป็นจุลโสดาบันแล้ว9วันเป็นจุลโสดาบันไปแล้วโสดาบันน้อยเพราะอะไรเราละโสดาบันเขาละอะไรได้บ้างมาโสดาบันเขาไม่มีความเห็นผิดเขาไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับกรรมคุณแห่งกรรมเกี่ยวกับบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตอนนี้โยมถามดูตัวเองโยมยังมีความสงสัยเกี่ยวกับบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไหมไม่มีเพราะเรามีความเข้าใจเราบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริง
กรรมกฎแห่งกรรมเราก็ชื่อจริงๆเราไม่มีความสงสัยใช่ไหมเรื่องความเห็นชอบเราก็มีเราไม่มีความเห็นผิดว่าอันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายเรารู้ตอนนี้เราใช้ในสังคมใช้ทางโลกเราก็ใช้ได้ในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงมีแต่ปรมัตถธรรมมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่เหตุกับผลมีแต่รูปกรรมนามเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาเรามีความเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเราก็ไม่มีความเห็นผิดเราก็ละทิฏฐิได้ผู้เป็นมหาโสดาบันเขาละได้ความสงสัยกับความเห็นผิดได้เมื่อเราละอย่างหนึ่งได้แสดงว่าโยมมีความเห็นชอบละความเห็นผิดได้โยมก็ไม่มีความสงสัยมันก็ตัดทั้งสองอย่างไปได้ใช่ไหมพระโสดาบันนี้พวกเขาละสองประการนี้ได้เขาเข้ามาในตัวอบายภูมินะบาปกรรมที่เขาเคยสร้างไว้หลายภพหลายชาติก็เป็นหอสิกรรมไปญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ถึงจุดนี้ปฏิบัติถึงจุดนี้จนเราตายไปถ้าความรู้ความเข้าใจของเราไม่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมโยมตายไปชาติหนึ่งสองชาติสามชาติไม่ตกอบายภูมิแน่นอนเพราะอะไรเราไม่มีความสงสัยเราไม่มีความเห็นผิดก็แสดงว่าโยมถึงชั้นจุลสดาบันไปแล้วนะจุลสดาบันไปแล้วอันนี้พระพุทธแสดงไว้นะถึงชั้นจุลสดาบันไปแล้วทีนี้ เราจำเป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่ดีที่จะแนะนำสั่งสอนเราคืออะไรเนี่ยครูบาอาจารย์นี่ช่วยหรือเราให้ถึงขันธ์นี้ได้เป็นจุลสดาบันได้เห็นไหมถ้าเราปฏิบัติด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองอาจจะไม่มีความเข้าใจพอก็เป็นไปได้ตอนนี้เรามีกัลยาณมิตรเรามีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราชี้แจงให้เราเห็นปรมัตถธรรมนี่แหละทำให้เรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งก็แสดงว่าครูบาอาจารย์นี่ช่วยหรือเราได้กัลยาณมิตรช่วยหรือเราได้ให้ถึงจุลสดาบันได้ให้เราพ้นจากนรกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติอันนี้แหละแต่ว่าอาจารย์คุณโนอนันดอปุณคุณครูบาอาจารย์นี่นับไม่ถ้วนสามารถช่วยปิดอบายภูมิให้เราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งชาติสองชาติสามชาติก็ยังดีใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของกัลยาณมิตรที่สามารถจะช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมได้เพื่อจะได้ถึงมหาโสดาบันนี้ครูบาอาจารย์ช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรต้องช่วยตนเองนะจำง่ายๆกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์นี้สามารถช่วยเหลือเราได้ให้เราถึงระดับขันจุลโสดาบันได้นะเพื่อจะเป็นมหาโสดาบันที่แท้จริงละความเห็นผิดความสงสัยนี้ได้เด็ดขาดปิดประตูอบายภูมิไปตลอดไปก็ต้องช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองดังนี้อาตมาหวังว่าญาติโยมทั้งหลายก็ปฏิบัติมาก็ศึกษาเล่าเรียนมาก็ถึงฟรีเวย์แล้วที่จะไปสู่พระนิพพานแล้วนะเข้าวันนี้พยายามจะชี้แนะแนวทางถึงฟรีเวย์ไปแล้วตอนนี้ต่อไปก็ให้โยมก็ขับไปเรื่อยๆนะภาวนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ยอมถึงจุดหมายปลายทางของโยมแน่นอนนะสำหรับวันนี้อาตมาคิดว่าก็สมควรเกี่ยวเวลาขอเยี่ยมทั้งหลายจะที่เราตอนนี้เราได้ถึงขันจุลสดาบันไปแล้วก็อย่าเพิ่งพอใจเอาแค่นี้พอแล้วอย่าเพิ่งพอประตูอบายภูมิยังไม่ปิดสนิทเลยนะปิดเฉพาะชาติเดียวสองชาติสามชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อให้ปิดได้ตลอดก็ตั้งจิตตั้งใจพยายามภาวนาให้ดูรูปนามขณะของเรานี้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจนถึงที่เราเห็นที่ดับทุกข์นะที่เป็นความสุขที่ประเสริฐพระนิพพานใครบรรลุเป็นมหาโสดาบันกันทุกท่านเถิดขอเจริญพร